นี่ฝากมาจากท่านผู้ว่าอุดรท่านหึ่มเลยเพราะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคำชะโนดน้ำท่วมแล้วก็ปิดไม่ให้เข้า60วันโอ้โหตายแล้วครับเรื่องใหญ่ฮะปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาท่านผู้ว่าบอกไม่ใช่เลยมันมีแค่น้ำท่วมเล็กน้อยด้านในเท่านั้นบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์นิดหน่อยความสูงประมาณสัก10เซนติเมตรเท่านั้นเองทำไมกลายไปเป็นข่าวใหญ่โตอยู่ในโลกโซเชียลได้นะฮะเมื่อวานนี้มีข่าวสะพัดครับน้ำท่วมเกาะคำชะโนดทำให้ไม่สามารถเข้าสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธแล้วก็เจ้าย่าศรีปทุมาได้ตามปกติทีนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีการแชร์ข้อความประกาศปิดคำชะโนดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา60วันเนื่องจากน้ำท่วมเกาะแล้วก็มีการเอาภาพเหตุการณ์เก่าครับท่านผู้ว่าบอกเหตุการณ์เก่านะตั้งแต่ปี61อ่ะเป็นภาพน้ำท่วมคำชะโนดอ่ะเอามาประกอบข่าวเพิ่มความน่าเชื่อถือกับอีกก็แชร์กันว่อนออนไลน์ไปหมดเลยนะฮะตอนเที่ยงวันเดียวกันครับนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับนายสุริยนต์ดอนสมจิตนายอำเภอบ้านดุงนะครับท่านเดินทางไปที่วังนาคินคำชะโนดภาพนี้ครับคุณผู้ชมครับคือเป็นลักษณะการท่วมทางเดินประมาณสัก10เซนติเมตรแถวแถวต้นมะเดื่อยักษ์นี่ใครเคยไปจะทราบอยู่แล้วนะฮะท่านบอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนน้ำขังอ่ะรอการระบายออกส่วนจุดอื่นๆประชาชนก็สามารถเดินทางเข้าไปกราบไหว้สักการะได้ตามปกติเมื่อวานนี้ท่านตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าต้องขอให้ช่วยกันแก้ข่าวด้วยเพราะมันส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการร้านค้าและแถวนั้นเขามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบายสีพญานาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาทำมาหากินเขาเดือดร้อนชาวบ้านได้รับความเสียหายเศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับผลกระทบและท่านบอกเลยว่าคนปล่อยข่าวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยขณะเดียวกันทางด้านในอำเภอบ้านดุงนะครับท่านสุริยนต์บอกว่ายืนยันไม่มีการปิดเกาะคำชะโนดแต่อย่างใดแม้ฝนจะตกลงมาอีกก็ยืนยันว่าไม่ท่วมไปมากกว่านี้เพราะว่าที่นี่มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สำรองไว้ตั้ง3เครื่องฟังเสียงท่านนายอำเภอครับคำชะโนดตัวนี้ยังเข้าได้ปกติมีกระทบเลยครับที่น้ำท่วมขังก็เป็นเพียงเล็กน้อยเรายืนยันไม่ร่องรอยเปียกของตัวแน่นอนครับชัดๆนะฮะขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะเกิดข่าวลือว่าเกาะคำชะโนดน้ำท่วมเข้าไม่ได้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับค่ะหลั่งไหลเข้ามาสักการะปู่ศรีสุทโธแล้วก็ย่าปทุมมาอย่างเนืองแน่นครับก็มากับครอบครัวก็มีมาแบบคู่รักก็มีมาเป็นคณะเลยก็มีก็คนนั่งเต็มไปหมดแล้วครับหลายคนก็มาขอพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนานอกจากนี้คือการขอโชคลาภครับแน่นอนนะฮะถามว่าบรรยากาศบริเวณแผงลอตเตอรี่ชุมชนบ้านโนนเมืองเป็นยังไงแน่นเลยครับคึกคักนะครับแต่เขาบอกว่าเลขที่เขาอยากได้กันเนี่ยคือ29กับ92วันเกิดนายกอุ๊งอิ๊งมันมีความหมายใช่แต่เขาบอกหายากมากเลยเพราะว่ามีคนไปกว้านซื้อไปหมดแล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนเลขบริจาคหลัก6ตู้มียอดเงิน 4,520 บาทยอดเงินปากนาคประจำวันที่31สิงหาคมหน้าจอนะครับ 61,977 บาทครับเขาบอกชาวบ้านก็เลยไปเลงเลขท้าย3ตัวเนาะ520ทันไหมเนี่ย977ตามโอ้โหอ่ะขอให้โชคดีกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงน้ำท่วมแล้วนะคะสุโขทัยปีนี้ก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วนายกอิงก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะคุณกันจอมพลังก็ไปด้วยเหมือนกันค่ะแต่ไปคนละรอบกันคุณกันจอมพลังบอกว่าไหนๆไปแล้วนะคะถือโอกาสค่ะไปสักการะพระแล้วก็ล้วงไหด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันพี่น้องประชาชนกันแบบนี้ค่ะนี่เลยกันจอมพลังไปแล้วพร้อมกับทีมงานนะคะไปที่วัดหนองทองค่ะอยู่ที่บ้านสวนตัวเมืองสุโขทัยนะคะไปกราบขอพรพระอาจารย์หมูพระครูปลัดธนโรจน์ค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหนองทองนะคะพอเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาโดนน้ำท่วมไปหลายหลังคาเรือนหลายอำเภอเดือดร้อนกันหนักนะคะเสร็จปุ๊บก็มาหาพระอาจารย์หมูเนี่ยแหละค่ะมาเที่ยวชมถ้ำเศรษฐีมานมัสการตามจุดต่างๆนะคะคือเอาจริงๆถ้าพูดถึงถ้ำเศรษฐีครับผมนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยเคยไปแล้วโอ้โหที่นี่เป็นถ้ำเรืองแสงแล้วแห่งเดียวของจังหวัดสุโขทัยเลยนะคะเนี่ยชื่นชมความงดงามแบบนี้มนุษย์รังสรรค์มนุษย์สรรสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรามากราบไหว้เข้ามาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ก็ล้วงไหกันซะหน่อยละกันค่ะครับ
ปะขอเลขกันซะหน่อยล้วงไห่ขอเลขจากกุมารไอ้ไข่เหนือค่ะไอ้ไข่เหนือนะไอ้ไข่เหนือของเล่นเต็มเลยแสดงว่าที่ผ่านมานี่ล้วงแล้วเป็นยังไงล้วงแล้วได้โชคกันคุณกันบอกเป็นกุมารชื่อดังประจำจังหวัดเลยนะคะเอ้ยอ่ะดูชัดๆเลขอะไรอ่ะอันนี้ไอ้ต้องกลับลงไปนะใบแรกจะได้อะไรเป็น6หมอ574นะฮะอ้าวเลขอะไรครับพี่5นะ5ครับ5นะอันนี้ไอ้ต้องกลับลงไปไหมเอากลับครับเอากลับครับเอาลงไปกองสลากเรียกตัวแน่เลยเรียกไปทำอะไรครับหมุน5 4 4โหนี่ยากนะเลขเรียงเลยนะทั้งนี้แล้วเพื่อนนะทั้งนี้จ้องมือหวยเตรียมอั้นนะครับผมอั้นแล้วครับ4ครับต่อไปครับ5 4แล้วต่อไปอะไร2ครับ3 2 AK เลย5 3 3โอ้โหเรียงมาเลยเหรอเรียงเลยแล้วดูสิหลายคนบอกว่าแหมไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้อ่ะเอาพัดลมถอยไปหน่อย อ่ะดูชัดคุณผู้ชมค่ะคุณกันก็บอกก็อยากให้แต่ละคนเป็นเศรษฐีกันนะคะไม่รู้คุณกันแอบไปซื้อหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกโอ้โหแม่ค้าแผงหวยตรงนั้นนะอุ้ยขายดิบขายดีเออมีหรือไม่มีก็ไปกันกี่แผงต่อกี่แผงก็ว่ากันไปค่ะไอเราเห็นกันทางหน้าจอนี่ยังไงดีล่ะเนี่ยไม่ทันละมั้งอ่ะไม่เป็นไรไปตลาดเร็วตามปั๊มน้ำมันก็ได้เนาะลองส่องดูนะฮะสนุกสนานไปต่อเนื่องครับพ่อปู่เผือกทองที่โคราชคุณผู้ชมครับชาวบ้านที่ตำบลจระเข้หินเขาบอกว่าเป็นปลาไหลสีทองตาเดียวนะตาเดียวใช่แล้วก่อนหน้านี้เคยให้โชคให้ลาบชาวบ้านมาด้วยนะครับบางคนบอกว่าถูกมาแล้ว2งวดติดแน่ไปดูกันหน่อยนะครับบ้านเลขที่20หมู่2ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับพ่อปู่เผือกทองอยู่ในตู้นี่เลี้ยงดูอย่างดีนะครับโอ้พ่อปู่อยู่ในนี้เหรอใช่แล้วอึดอัดไหมพ่อปู่ดูดีพ่อปู่เหมือนโดนขังป่าวเขาบอกมีตาเดียวนะคุณผู้ชมต้องค่อยๆดูนะฮะนายเจนหัดคงพูนวิรุณอายุ56ปีเจ้าของบ้านนำปลาไหลเผือกสีทองขนาดความยาว65เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ6ขีดลักษณะพิเศษคือนอกเหนือมันจะมีสีทองแล้วมีตาซ้ายข้างเดียวไอ้ปลาไหลตัวไหนก็ตาซ้ายข้างเดียวไหมตาซ้ายหนึ่งข้างตาขวาหนึ่งข้างแต่เขาบอกว่าพ่อปู่อ่ะคือมีแค่ตาซ้ายแล้วจบเลยอ๋ออีกฝั่งหนึ่งไม่มีใช่แล้วเท่านั้นยังไม่พอสังเกตดีๆฮะมีปานรูปหัวใจเหนือตาซ้ายด้วยเอ้ยตอนแรกคิดว่าคิ้วคิ้วป่ะนะใครไปเขียนคิ้วให้พ่อปู่คือมงกุฎของใบหน้าเอออันนี้ปานรูปหัวใจครับเอามาใส่ไว้ในตู้กระจกนะครับพ่อปู่เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาผ้าแปร3สีมาผูกเอาไว้ติดป้ายหน้าตู้ว่าเป็นพ่อปู่เผือกทองนายเจนหัดเล่าให้ฟังบอกว่าตนเองได้ปลาไหลตัวนี้มาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการออกไปปักเบ็ดหาปลาจะเอามาทำอาหารแต่สังเกตเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันแปลกก็เลยไม่ได้กินครับและเชื่อว่าปลาไหลตัวนี้น่าจะทำโชคมาให้กับครอบครัวแล้วก็มีร่างทรงบอกเขาว่าปลาไหลตัวนี้มีชื่อนะชื่อพ่อปู่เผือกทองนี่เลยหลังจากเอามาเลี้ยงก็มีการกราบไหว้บูชาผูกผ้า3สีให้เพราะว่าให้โชคให้ลาบมาแล้ว2งวดติดพี่เจนหัดบอกว่าตั้งแต่ได้ปลาไหลตัวนี้มารู้สึกว่าตัวเองจะทำบาปไม่ค่อยขึ้นนะอ๋อเหรอคือออกไปหาปลาแล้วมันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมอ่ะได้แค่พอกินไปวันๆคล้ายกับว่าปลาไหลตัวนี้ไม่อยากให้ทำบาปวันนี้ก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้ว1นะฮะวันที่1เมื่อวานนี้จุดแต่เมื่อวานด้วยจุดธูปขอเลขอีกครั้งนึงถ้าเกิดว่าถูกหวยครั้งนี้พี่เจนหัดบอกว่าเดี๋ยวขยายบ้านให้พ่อปู่นะอ๋อเหรอเดี๋ยวจะขยายตู้กระจกให้ใหญ่ขึ้นและหลังจากนี้ก็จะขอเลี้ยงปลาไหลให้โชคนี้ตลอดไปโอ้เป็นปลาไหลเนาะเป็นปลาไหลคิดถึงปลาไหลญี่ปุ่นเลยอ่ะยังไม่ทันเราจะกินก็แล้วเหรอพ่อปู่ให้โชคหน่อยแล้วกันเนาะครับจะได้บ้านใหม่นะคะคุณผู้ชมแซวกับเรากันใหญ่เลยค่ะบอกเห็นปลาเป็นพ่อปู่กันแล้ว บางคนบอกนี่แหละคนไทยยังไม่หมดจะพาไปดูค่ะงูกินไก่แล้วปรากฏพอมันกินออกไปใช่ไหมกินเข้าไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขย้อนออกมามันเอาออกมาไม่ได้เดือดร้อนกู้ภัยเลยค่ะมาช่วยมันด้วยกู้ภัยนี่ก็เป็นทุกอย่างเลยจริงๆค่ะไปแล้วนี่กินเข้าไปได้ยังไงวะไก่ก็ไม่ใช่ตัวน้อยกินเข้าไปได้ยังไงวะไก่ไม่ใช่ตัวน้อยนี่แหละขมือบของแท้ขมือบเข้าไปเลยและไอ้บทจังหวะที่แบบจะเอามันออกอะขย้อนมันอะครับไม่ได้
เขาย่อนยังไงก็ไม่ออกอย่างเงี้ยเนาะมันไม่ออกอ่ะมันไม่ออกไม่รู้งูร้องแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปถามกู้ภัยดูนะคะเนี่ยกลุ่มจิตอาสาบึง 3,000 ร่วมใจค่ะบอกได้รับแจ้งชาวบ้านบอกมาดูหน่อยไอ้เจ้าตัวนี้เป็นไอ้เหลือมนะงูเหลือมมันเลื้อยเข้าไปเขมือบไก่ไก่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้กินเสร็จปุ๊บมันไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในเล้านั่นแหละค่ะเล้าไก่นี้นะคะอยู่ที่บ้านโคกตายอค่ะที่บึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์นะเจ้าหน้าที่ไปถึงบอกโอ้โหมันอิ่มจนกระดิกตัวไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่ากู้ภัยบอกมันนิ่งเลยนะเขาตัดสินใจเอาไม้ไปเขี่ยมันก่อนเนี่ยแล้วจับหมับไปที่หัวงูแล้วก็ลากออกมาคือขย้อนไก่ออกมาสิมันก็ขย้อนไม่ได้กู้ภัยบอกโอ้ยดูโอ้ถ้าเป็นคนนี่เขาจะเรียกว่ายังไงตะกะจริงๆเขาจะแซวกันแบบนี้เลยนะคะอ่ะสุดท้ายนี่เอาไก่ออกมาได้นะคะจากนั้นก็เอางูใส่ถุงปุ๋ยแล้วไปปล่อยตามธรรมชาตินะคะเซียนหวยชาวบ้านโอ้โหมากันเพียบเลยค่ะไม่รู้ใครเป็นใครเลยแยกแยะกันไม่ได้ตีเลขกันใหญ่เลยแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาตีเลขเป็นอะไรอ่ะเพราะแต่ละคนเขาก็มีสูตรไม่เหมือนกันครับผมอ่ะขอให้สำเร็จขอให้โชคดีใช่ครับ